ตรงๆนะครับได้เวลาของจัดยายังกับเราสองคนแคนเดิลแล้วก็มันพอนะจ๊ะเดี๋ยวให้บอกก่อนรายการออนไลน์นะจ๊ะอย่าลืมเข้าไปทาง TNN ออนไลน์ในช่องทาง YouTube และแน่นอนเข้ามาที่แฟนเพจของเราในที่นี้นะทาง TNN Live ที่นั่น LIVE คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสั่งมาได้เลยตอนนี้โปรโมชั่นรับปีใหม่นะครับคุณลูกค้าซื้อของแถมโควิดจ้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าเอาให้มันสนุกสนานเอาให้มันไม่เครียดนี่ประสาทจะรับประทานอยู่แล้วคุณกมลพรไม่เห็นมากมายฉันไม่เห็นอะไรเลยนี่แกจะแต่งตัวไปเขาดาวปีใหม่เหรอฉันแต่งอยู่บ้านเขางดจนจะหมดไม่รู้จะไปเข้าตรงไหนแล้วเนี่ยฉันแต่งอยู่บ้านฉันจะมีปาร์ตี้ที่บ้านฉันกับตัวฉันแล้วก็หมาของฉันแล้วก็ปลาของฉันแล้วก็ตัวฉันแล้วก็ตัวฉันแล้วก็ปาร์ตี้กับฉันแล้วปาร์ตี้กับกมลพรและปาร์ตี้กับเก๋อันนี้จะดูเพี้ยนไปฉันมีปลาตัวใหม่อยู่5ตัวมีแมวข้างบ้านอีกมีจิ้งจกตุ๊กแกอยู่ในบ้านฉันก็จะจัดตรงบ่อปลาคาร์ฟของฉันเนี่ยแหละอันนั้นแหละบ้าละแกนั่นแหละฉันว่าลูกฉันก็พูดรู้เรื่องอยู่นะแกคือเราเสพข่าวโควิดกันเราก็จะแบบเหมือนประสาทเราเหมือนอ่อนเพลียเราเหมือนจะไอก็ไม่ไอจะจามก็ไม่จามจะปวดหัวก็ไม่ปวดหัวอ่ะคุณผู้ชมร่าเริงเริงร่าต่อสู้โควิดไปด้วยกันฟังข่าวไปทุกวี่ทุกวันนะฮะอาจจะเหนื่อยช่างหัวมันเราก็ต้องสู้ได้อยู่กับมันนะครับที่เราผ่านแล้วลอกแรกหนักกว่านี้มาแล้วแล้วลอกนี้ก็ไปไหวใช่คุณผู้ชมครับมาดูตัวเลขวันนี้กันหน่อยคุณหมอบ้างไงคุณหมอตัวเลขวันนี้นะจะจัดแบบจัดใหญ่มีกระดิ่งด้วยนะผู้ป่วยรายใหม่มี46รายมันขายของไหมเออสนุกดีว่ะ เป็นรายการข่าวที่ไม่เครียดใช่ฉันชอบมี46รายนะจ๊ะแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ39รายแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแต่ว่าอยู่ในไอตัวของควอรันทีนเรียบร้อยแล้วเนี่ย7รายเรามีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 5,762 รายรักษาในโรงพยาบาล 1,607 รายเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดกับตัวเลขมากนะเพราะตัวเลขที่น่ากังวลใจนิดหน่อยก็คือผู้ที่ติดเชื้อ39รายที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งนั่นเองคือตลาดกลางกุ้งเนี่ยเราไม่ได้พูดว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ใช่ไหมคุณมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนสนามมวยตอนแรกที่เขาพูดกันใช่ไหมตอนที่แบบระลอกตอนนั้นอ่ะที่บอกว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ว่ามันหนึ่งมันหาผู้คนไม่ทันมันไปแบบเลยเถิดไปหมดแล้วแต่ละคนมันก็กระจายไปหมดเพราะมาจากต่างที่จากทางแต่ว่าณเวลาเนี้ยวันเนี้ยอย่างน้อยที่สุดพอเราเจอไวฮะเราก็เริ่มไปจับแต่ละที่แล้วที่ตัวเลขมันเยอะมากๆจริงๆเนี่ยมันก็คืออยู่สมุทรสาครนะที่อื่นมันยังกระปิดอยู่เราเชื่อมโยงกันได้ว่ามันมาจากตลาดกลางกุ้งเนี่ยนะครับคุณหมอยังบอกด้วยนะครับว่าคุณหมอเขามีภาพคุณก็มีภาพผลการค้นหาผู้ป่วยที่คุณบอกว่าเราสบายใจเพราะมันมีการแบ่งกันเป็นวงนะฮะอธิบายแบบลักษณะของไข่แดงตรงกลางคุณเห็นไหมสีส้มอ่ะสีส้มเนี่ยก็คือพื้นที่ของตลาดกลางกุ้งตรวจไปแล้ว 2,051 รายติดเชื้อ914รายหรือว่า144วงรอบถัดไปเป็นสีออกเหลืองๆนี่อันนี้เศรษฐกิจสูงที่เป็นซอยเศรษฐกิจที่อยู่ใกล้ๆกันกับในตลาดที่เป็นตลาดทะเลไทยซึ่งอยู่ละแวกเดียวกันเห็นไหมฮะเอาจริงๆนะตรวจ 2,051 เจอยังไม่ถึง 50% เลย44ครับฉันไม่ยอมมองตัวเลขในแง่ดีในแง่ดีแต่ฉันก็ว่ามันก็เยอะนะ ฉันก็ยังมันน้อยกว่านี้อ๋อแต่เขาอยู่ในบริเวณเขาออกมาจากสีแดงไม่ได้นะแกคือทุกคนโดนกักจากรอบวงตรงนี้หมดแล้วแล้วก็เลยสบายใจให้อย่างสีเหลืองเนี่ยพื้นที่ชุมชนซอยเศรษฐกิจตรวจไปแล้ว 2,060 รายตรวจพบเชื้อ134หรือว่า 106.5 ขนาดเขาอยู่ในสีเหลืองอ่ะ 2,000 ยังเจอ134เองโอเคตลาดทะเลไทยตรวจไป653รายติดเชื้อ91หรือ114เองเออนี่เห็นไหมแล้วพอมากระจายแกต้องมองแกถ้ามองอัตราส่วนเชิงตัวเลขนะแล้วเพื่อให้พวกแกไม่ต้องแบบพารานอยนอยรับประทานประสาทแดกเอางี้ดีกว่าแกลองดูนะว่าขนาดซอยเศรษฐกิจอยู่ติดตลาดกลางกุ้งอ่ะ 2,000 กว่ายังติด134เลยฉันรู้แล้วเวลาอ่านข่าวต้องมีคำว่าเองตอนสุดท้ายใช่ 14% เอง134เองก็เนี่ยแล้วแกคิดดูว่าถ้าแกห่างมาอย่างนี้เห็นไหมเป็นวงกลม Google เป็นวงขาวออกมานอกวงไข่แดงเต็มที่จะเจอไม่กี่คนก็นี่ไงจังหวัดละคน2คนจังหวัดละคน2คนสีเขียวเนี่ยสีเขียวสะพานปลาตรวจไป241รายติดเชื้อ2รายเองร้อยละ1ก็ถามว่ากังวลใจไหมมันก็กังวลใจแหละแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถจำกัดวงรอบนะฮะของโควิดได้นะครับเขาได้มีการขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดนะครับให้ส่งข้อมูลอย่างเป็นทางการมาที่กองระบาดวิทยาก่อนเพื่อเป็นระบบฐานกลางก่อนที่ทำการรายงานต่อสื่อมวลชนต่อไปเพราะว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่เวลาเขารู้เนี่ย
เขาประกาศเองก็เขาจะบอกก่อนอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นอำนาจในแต่ละพื้นที่ที่เขาประกาศได้แหละถ้าเป็นผู้ว่าหรือเป็นสสจจังหวัดเพียงแต่ว่าการบอกก่อนเนี่ยหมอก็บอกแล้วหมอทวีสินบอกว่าบางทีพอประกาศก่อนอ่ะคนมันก็ตื่นไงแตกตื่นจริงไม่จริงจริงไม่จริงคนก็มันโนคนก็แบบเหมือนมันแตกตื่น50อ่ะก็บวกไปอีก50อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นข้อมูลจากทางสบคเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันคือข้อมูลจริงไม่ขาดหรือว่าไม่เกินเนี่ยนะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะที่เราจะลุ้นกันแบบสุดๆบางสำนักข่าวเขาโพสต์ไว้แล้วนะว่าลุ้นล็อกดาวน์ทั้งประเทศลุ้นล็อกดาวน์ทั้งประเทศไม่ลุ้นได้ไหมคือผ้าจั่วหัวซะแบบละเขี่ยใจก่อนที่ท่านนายกจะประชุมซะอีกเรายังไม่รู้ว่าท่านไปคุยเรื่องอะไรใช่ยังไม่รู้เลยท่านไปวางแผนอะไรและที่ท่านบอกว่าจะใช้ยาแรงมันคืออะไรอย่าเพิ่งไปตีความเพราะบางทีสื่อมวลชนอะเนาะเราก็เข้าใจอยู่นะฮะว่าบางทีคำเหล่านี้ล็อกดงล็อกดาวน์มันเรียกความน่าสนใจโอ้คนมันก็คลิกเข้าไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ให้รอเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้นานมากคือ9โมงเช้านี่อีกไม่กี่ชั่วโมงเอง9โมงเช้าพรุ่งนี้เราก็จะรู้แล้วว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยจะได้แค่ไหนยังไงฉันเดาเอาว่านะถ้าฉันเดาเบื้องต้นนะเอาพวกแกมาเดากันนะฉันว่าไม่ได้จัดปาร์ตี้ใหญ่หมายถึงว่าเขาดาวตอนแรกเขาขอความร่วมมือใช่ไหมคราวนี้เขาจะห้ามเขาดาวใหญ่ๆที่คนรวมตัวกันเยอะๆฉันคิดเหมือนเธอเลยว่าห้ามผับบาร์ไม่น่าปิดไม่เราคิดนะผมคิดนะว่าผับบาร์หรือพื้นที่ความบันเทิงยามค่ำคืนไม่น่าปิดเลยแต่อาจจะให้เลิกเร็วใช่ผมคิดนะนี่ผมคิดเองนะจำกัดจำนวนคนในการเข้าไปมากๆหน่อยโซเชียลดิสแทนซิ่งให้มันเข้มๆและเที่ยงคืนปิดแบบตอนแรกอ่ะแต่ถ้าจะให้ปิดเลยโดยไม่ให้คนเข้าไปเที่ยวเนี่ยวันนี้ผู้ประกอบการก็เตรียมตัวตายอย่างเดียวใช่ๆๆอันนี้คือตอนนี้สิ่งที่ต้องกังวลกันมากที่สุดนะนอกจากเรื่องของกรณีเราจะยังไงจัดการอะไรกับเจ้าโควิดเนี่ยนะหลายคนกังวลเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าครับเพราะว่าผู้ประกอบการหลายคนยังบาดเจ็บจากไอ้โควิดรอบแรกอยู่เลยยังไม่ทันคืนทุนเลยมันมาอีกละกำลังจะฟื้นกำลังจะฟื้นศิลปินเหมือนกันงานเขาดาวที่ไม่ให้เขาไอ้บนเวทีมันมีอะไรบ้างแสงสีเสียงออร์แกไนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยโดนเทงานกันหมดศิลปินก็โดนคืนคิวศิลปินออกมาโอ๊ตโอยโอ๊ตโอยเหลือเกินนะครับว่าไม่ไหวแล้วโดนคืนคิวเสียหายกันไปเป็นล้านๆพี่การเนี่ยออกมาบอกก่อนเลยว่าพี่เสกโลโซเนี่ยนะโดนแคนเซิลงานเป็นว่าเล่นสุดแสนทรมานไอ้ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าต้องมีการโอนเงินคืนเจ้าภาพเพิ่งเริ่มเองนะเนี่ยเสียหายไป 3-4 ล้านแล้วอ่ะอาชีพที่ต้องแบบหยุดก่อนอาชีพอื่นๆเลยก็คือเนี่ยแหละบรรดาเอนเตอร์เทนทั้งหลายเนี่ยแหละพี่เจมเรืองศักดิ์ด้วยนะฮะจะไปเค้าดาว2021อุดรที่อุดรคุณแคนดี้รากแก่นเนี่ยนะฮะก็โดนเหมือนกันเธอรับงานไว้เยอะก็โดนเทนะฮะก็ช่วงนี้เป็นช่วงรับงานจริงๆแล้วนางเนี่ยเป็นคนที่ต้องลงทุนเพราะเป็นออร์แกไนซ์ด้วยลงทุนไปแล้วไม่มีงานหมายความว่าเจ๊งใช่น้องธัญญาอาสยามงานเขาดาวภูเก็ตยกเลิกเรียบร้อยอันนี้โบซูเปอร์วาเลนไทน์กำลังจะเจนค่ะนุ่นค่ะโบค่ะยกเลิกสเกตก็ยกเลิกได้ไปโบค่ะเจนค่ะอยู่ในนุ่นติ๊กต็อกแล้วเนี่ยพี่บอยอยู่ตรงไหนพี่บอยสินเจริญเดี๋ยวดูก่อนที่ไหนเนี่ยเนี้ยเขาดาวหลายที่เกาะพีพีเกาะพีพีต้องยกเลิกอยู่แล้วต้องยกเลิกนะคุณต้องยกเลิกที่จริงแกมีงานแบบติดต่อกันเนี่ยอ่ะ29 30 31 1เนี่ยนะฮะสินเจริญเนี่ยมีงานตลอดแต่ตอนนี้ก็คือแคนเซิลผมเชื่อว่ามันก็เกือบ 100% แล้วให้กำลังใจพี่พีตุ๊กกี้ก็บ่น6งานอ่ะ6งานรวดรวดอ่ะตุ๊กกี้เขามีทีมโชว์ของเขาเขาไม่ได้เป็นพิธีกรนะจ๊ะเขามีทีมโชว์นั่นแหละคอนเสิร์ตเนี้ยคุณมันใกล้แบบมันใกล้บ้านผมมากผมคิดว่าผมจะกลับหนองคายไงผมว่าผมอยากจะมาดูนะเพราะว่าศิลปินคือศิลปินรุ่นเราไงไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงเออกับพี่จอนนี่อ่ะใช่พี่เจมอย่างเงี้ยใช่ตัดให้ขาดเลยจับจับจับตัดให้ขาดเลยจับจับจับทันแล้วทันแล้วได้ตัดขาดแน่แกงานนี้อยู่บ้านโอ้ยังไงก็ให้กำลังใจศิลปินทุกคนนะครับพิธีกรอย่างเราปกติก็จะมีงานบ้างไม่มีงานบ้างตอนนี้คือไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องแบบสู้กันไปด้วยกันเหมือนที่เราพูดทุกครั้งเมื่อก่อนเนี่ยช่วงที่เราทำจัดใหญ่ตรงสตูใหญ่เนาะเราใช้คำนี้เลยเราจะผ่านไปด้วยกันใช่เราต้องผ่านไปด้วยกันตอนนี้กลัวอะไรที่สุดรู้ไหมกลัวอะไรพรุ่งนี้ลุ้นท่านนายกคือ
ไม่อยากให้เกิดการงดการเดินทางแต่ก็ต้องให้ท่านนายกประเมินกับสบคว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะเหมือนตอนสงกรานต์หรือเปล่าที่เราไม่ได้เล่นสงกรานต์เราไม่ได้กลับบ้านมันสะเทือนใจอ่ะคนต่างจังหวัดที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยของขวัญที่สุดของชีวิตก็คือการได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลใช่ให้ได้กลับนะโควิดมึงพักก่อนได้ไหม มึงพักช่วงเทศกาลเป็นมึงก่อนได้ไหมพักก่อนได้ไหมเนี่ยมึงพักก่อนได้ไหมไปกูกลับบ้านก่อนได้ไหมเออแล้วมาดูจังหวัดที่เขาล็อกดาวน์กันอ่ะไล่ๆเรียงๆกันนะจ๊ะไล่ๆเรียงๆแน่นอนจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครเนี่ยโดนอยู่แล้วนะเพราะว่าตรวจเจอเยอะมากทีนี้มาตรการแต่ละที่ค่อนข้างคล้ายกันนะเราจะรวบๆไปก็คือปิดสนามกีฬาสนามมวยสนามเด็กเล่นสถานศึกษาสถาบันกวดวิชาสารรับเลี้ยงเด็กร้านอาหารเครื่องดื่มอันนี้ผ่อนผันให้แค่ซื้อกลับบ้านเรายุคแรกๆร้านสะดวกซื้อก็ให้ได้แค่นะคะ4ทุ่มถึงตีระหว่างวัน4ทุ่มถึงตี5เนี่ยก็ให้ปิดไปคือแต่ละจังหวัดคล้ายกันใช่คล้ายกันการล็อกดาวน์ใช้มาตรการที่คล้ายกันคล้ายกันสมุทรต่างๆโดนเยอะโดนสมุทรสงครามก็โดนสมุทรปราการก็โดนเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ยังมีสออีกสอนึงคือสุพรรณบุรีอำเภอ2พี่น้องนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่จำเป็นต้องยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาด มีการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทห้ามรับประทานอาหารที่ร้านโดยเด็ดขาดก็คือสามารถซื้อกลับไปทานที่พักหรือที่บ้านได้เท่านั้นนะฮะงดสนามกีฬาการออกกำลังกายงานบวชงานสมรสงานพิธีงานศพก็งดนะคุณใช่ใช่คือช่วงนี้ใครที่โหมีมันเศร้าเสียใจอยู่แล้วนะคุณเนาะถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งในบ้านเป็นอะไรไปในช่วงนี้แล้วเขาไม่ให้จัดงานก็คืออาจจะต้องเลื่อนการจัดอาจจะต้องเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรืออาจจะสวดถ้าสวดแบบมีพระได้แต่หมายถึงว่าไม่จัดให้มีไม่จัดให้มีคนมา มันก็จะคุณเนาะมันก็จะเศร้าใจไปกันใหญ่เอาเป็นว่าจังหวัดเหล่านี้เนี่ยก็โดนล็อกดาวน์นะครับจังหวัดปทุมธานีด้วยงดคอนเสิร์ตแข่งขันมวยชนไก่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จะ3ตำบลก็คือท่าตอนมะลิกาแล้วก็ตำบลแม่อายเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้โดนทั้งจังหวัดนะฮะเชียงใหม่นี่ก็จะคุมเข้ม3ตำบลที่มีรายงานตำบลล่าสุดนะนครปฐมเหมือนนครปฐมที่จะต้องเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็เพชรบุรีครับอันนี้หมายถึงว่าเข้มงวดมากขึ้นนะคุมเข้มประกาศปิดล็อกดาวน์เดี๋ยวรอคือตอนนี้มีการเชื่อมโยงการกระจายไป32จังหวัดนะครับ32จังหวัดเลยก็อย่างมากสุดเนี่ยก็สมุทรสาคร1063รายกรุงเทพเนี่ย9สมุทรปราการ9นครปฐม8สมุทรสงคราม8ได้เรียงกันมานะฮะสุพรรณบุรี7สระบุรี5มีตาก4คนนนทบุรี4ปทุมธานี3นครนายก3นครราชสีมา3กำแพงเพชร2อยุธยา2ปราจีนบุรี2อุตรดิตถ์2ประจวบคีรีขันธ์1เพชรบุรีฉะเชิงทราเพชรบูรณ์ชัยนาทขอนแก่นภูเก็ตนครศรีธรรมราชแล้วก็กระบี่อย่างละ1ก็ไปกันแล้ว32ฉันเดาเอานะว่าเขาจะยังให้เดินทางแหละแต่อาจจะใช้มาตรการเนี่ยเช่นนี่นะฉันเห็นล่าสุดก็อาจจะแบบให้กลับมาสังเกตตัวไปก็ต้องเข้มงวดตัวเองแหละอันนี้สำคัญมากไม่ว่าจะไปไหนแล้วก็สังเกตอาการตัวเองประมาณสัก14วันนะเอาเป็นว่าดูแลตัวเองกันให้ดีๆก็แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่เสี่ยงเขาจะสั่งปิดเลยตลาดสี่มุมเมืองนี่ฉันปรบมือให้นะเจ้าของตลาดน่ารักมากน่ารักสุดน่ารักมากคือให้ความร่วมมือคืองดขายอาหารทะเลและกุ้งไปก่อนเลยนะแล้วปรากฏว่าพอทำแล้วต้องงดใช่ไหม รู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าจะได้รับผลกระทบทำไงปะทำไงยกค่าแผงให้เดือนนึงอันนี้ดีมากโคตรจะดีดีมากๆจริงๆนะฮะน่ารักมากๆก็ต้องช่วยกันตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันมากๆนะจ๊ะครับเอาเป็นว่าเราให้กำลังใจทุกๆท่านก็แล้วกันนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้สุดครีเอทมากๆฉันชอบอันนี้โอ้อะไรคุณมันมีแบบเนี่ยระหว่างที่เราจัดรายการนะ มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดโควิดเด้งมาตลอดเลยอะ อย่างในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยนะฮะสยามเซ็นเตอร์พบพนักงานร้านอาหารติดโควิดหลังเดินทางไปสมุทรสาครนะก็หาความเชื่อมโยงได้อยู่โอ้ยคุณแล้วก็มีเยอะแยะมากมายมีพี่จงพี่จิตมีพี่จิตมีกรุงเทพร้านโคมไฟใหญ่ๆ อ่ะร้านหนึ่งอยู่ใจกลางเมืองนะฮะก็มีพนักงานก็ไปสมุทรใช่หรอพนักงานเขาก็ทางร้านเขาก็ประกาศแล้วว่าติดจริงๆซึ่งฉันว่าก็ดีนะเพราะว่าตั้งแต่มีข่าวสมุทรสาครเนี่ยพนักงานทุกที่เลยกระทั่งบริษัทเราอ่ะเขาให้รายงานตัวตั้งแต่เห็นไหมยังไม่มีการตรวจเลยแล้วก็ให้ดูด้วยว่าใครไปไหนยังไง
แล้วพอไอ้คนที่ดูเสี่ยงว่าจะไปเนี่ยก็ต้องไปตรวจตรวจแล้วก็เจอฮะ มีพาดหัวจากข่าวสดก็บอกว่าอาคารกรุงเทพประกันภัยสาธรประกาศพบผู้ป่วยโควิดควบคุมแล้วฉันว่าก็พอๆกันกับเครือเราคือเรายังไม่เจอนะแต่ฉันว่าบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทอ่ะครับปตท.เขาก็ประกาศช่วงมีข่าวฮะแล้วเขาก็ให้ไปตรวจเจอเขาก็ให้กักอยู่บ้านเลยคือเราต้องอยู่กับมันอ่ะตอนนี้ใช่เราต้องอยู่กับมันและมันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยหนักอันนี้ที่ผมรู้สึกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันน่าจะสู้กับโควิดบ้านี้ได้แล้วนะฮะยังไม่มีรายงานผู้ป่วยหนักจ้ะมีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุแต่ก็ยังไม่มีรายงานว่าหนักบางคนไม่เกิดไม่มีอาการด้วยซ้ำไม่มีอาการนะคะสู้ๆกันต่อไปสู้กันต่อไปมาดูเรื่องของการกักตัวน้องกุ้งกันเนี่ยเอออะไรเนี่ยกักตัวน้องกุ้งทำไมอ่ะจุดครีเอทเพราะแม่ค้ารายนี้พยายามพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเห็นไหมฮะเอาน้องกุ้งมาตรวจวัดอุณหภูมิแต่จริงๆแล้วมันเป็นมุกคือยังไงก่อนจะส่งลูกค้าเราไปต้มอยู่แล้วแหละให้มันเดือดปุดก่อนคือเพื่อความน่าเชื่อถือ เรายังต้องกัก14วันจริงๆนะถ้าแม่ค้าเอาไอ้ตัวนี้ไปเอาแอลกอฮอล์ไอ้ล้างมือเนี่ยคนก็ไม่กินเหล้าไม่กินแล้วอันนี้เป็นมุกเป็นมุกน่ารักมากๆเลยนะคะคนก็เลยเข้าไปลบไลค์แชร์เห็นไหมแล้วก็กักตัวน้องกุ้งเนี่ยเอาไว้14วันไม่ทันได้โควิดไม่ทันได้ตายค่ะกุ้งเน่าก่อนเออแต่ถ้ามันอยู่ในที่เย็นมันก็ไม่ค่อยมันก็ยังสดอยู่นะแต่มันก็ไม่อร่อยเท่ากับสดๆเลยอ่ะใช่ๆปรุงให้สุกจบครับหมอออกมายืนยันแล้วว่าทานได้อาหารทะเลทานได้แต่ขอให้ปรุงให้สุกเอาให้สุกๆเลยนะไม่ใช่แบบมีเดียมเลยแบบเนี้ยแต่ทำแล้วน่ากินนะกินโดเป็นแบบเคี้ยวว่าตัวใหญ่เป็นลูกเนี่ยน่ากินมากเนาะอ้าวมากำลังใจให้กำลังใจกันหน่อยนะครับคนที่เคยผ่านเรื่องราวร้ายๆอย่างคุณแมทธิวกับคุณลิเดียนะครับก็ออกมาให้กำลังใจไม่อยากให้ใครเป็นเหมือนเราแล้วก็ย้ำว่ากาดอย่าตกนะฮะแมทธิวดีนลิเดียสรัญรัตน์นะครับก็เคยผ่านมาแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็หายนะฮะแต่สาวลิเดียเองก็ยังกลับมาใช้ชีวิตได้ยังไม่ปกติ 100% เพราะว่าปอดของเธอเนี่ยมันกลับมาทำงานได้ไม่เต็มร้อยนะฮะทุกคนเป็นห่วงใช่คุณลิเดียสวยมากทั้งสองท่านเป็นห่วงแล้วก็อยากส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังสู้กับโควิดนะครับสวัสดีครับทุกคนครับเราสองคนก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปออกมานะครับในช่วงหลังนี้ครับแต่ว่าเนื่องจากตัวเลขโควิด-19 ในบ้านเราที่ดูแล้วพุ่งขึ้นสูงอยู่เรื่อยๆครับทุกวันก็ดูแล้วน่ากลัวมากๆครับแล้วก็ดูเหมือนรอบ2เนี่ยจะหนักกว่ารอบแรกในบ้านเราที่ผ่านมาก็อยากจะมาให้กำลังใจทุกคนในประเทศไทยครับขอให้เราผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับและเราจะทำได้ถ้าเกิดเรากลับไปใช้ชีวิตแบบต้นปีที่ผ่านมาครับก็คือเบสิกส์ที่เราทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ว่าอาจจะลืมหรือว่าจะทำกันน้อยลงในช่วงหลังนี้นะครับแต่ว่าต้องกลับมาทำแล้วครับไม่ทำไม่ได้นั่นคือการล้างมือบ่อยๆครับใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกไปนอกบ้านแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมครับหลีกเลี่ยงการไปเจอกับกลุ่มคนมากมายหรือว่าถ้าเกิดจำเป็นมากๆก็หน้ากากก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยใส่แมสไปข้างนอกจริงแล้วก็เป็นมารยาททางสังคมนะคะนอกจากจะทำให้ตัวเราเองปลอดภัยแล้วนะคะมันก็คือการทำให้คนรอบข้างเราปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาการในการติดเชื้อโควิดนะคะแต่ก็สามารถแพร่ให้กับคนอื่นได้นะคะและยิ่งรอบนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเชื้อเนี่ยมันสามารถแพร่ต่อคนต่อคนเนี่ยได้ง่ายกว่าเดิมง่ายกว่ารอบแรกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันมากขึ้นค่ะใช่ครับบางคนเป็นแล้วไม่มีอาการแต่ว่าในการเป็นแบบนี้นะฮะมันก็น่ากลัวเพราะว่าไม่มีการก็สามารถส่งต่อไปให้คนอื่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าอีกคนนึงก็อาจจะมีโรคประจำตัวอาจจะมีอายุมากอาจจะมีอายุน้อยซึ่งกลุ่มพวกนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่จะเสี่ยงแล้วก็อันตรายกับการที่จะติดโควิด-19 นะครับก็ช่วยกันทำตรงนี้ให้ดีที่สุดครับเพื่อที่จะทำให้งานของบุคลากรทางการแพทย์ดีง่ายขึ้นแล้วก็เบาลงด้วยครับเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำถ้าเกิดเป็นเงินเยอะๆทีละหลายร้อยทีละหลายพันนี่นะทางโรงพยาบาลก็รับมือไม่ไหวอย่างแน่นอนครับเราจะแยกกันทุกคนเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะใส่แมสนะคะแล้วก็เว้นระยะทางสังคมนะคะฟังกันมาอยู่บ่อยๆนะคะได้ยินแบบนี้กันบ่อยๆแต่อย่าลืมปฏิบัติด้วยนะคะครับผมช่วยกันครับจะได้ผ่านไปให้เร็วที่สุดนี่ก็คือกำลังใจจากคุณลิเดียแล้วก็คุณแมทธิวนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆและผ่านไปด้วยกันนะฮะปิดท้ายด้วยเรื่องของพลังจักรวาลหมื่นล้านแสนล้านหมื่นล้านแสนล้านหมื่นล้านแสนล้านแสนล้านพันล้านต้องรอนี่
ดูแฟนคลับนะหมื่นล้านแสนล้านหมื่นล้านแสนล้านร้อยล้านพันล้านพันล้านร้อยล้านเลยล้านพันล้านง่ายง่ายสบายสบายง่ายง่ายเนี่ยตอนนี้ก็ง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะชีวิตนะเพราะว่าถูกตั้งข้อหาไป4ข้อหาหนักพอสมควรนะฮะสำหรับครูสิตานางสาวพัชสิตานะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมีข่าวเรื่องของการที่เธอไปปลอมเงินแล้วก็มีคนไปแจ้งความที่ปอสเรื่องของการช่อโกงร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็นำเอาข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยทางตำรวจเองเนี่ยนะครับก็มีการออกหมายจับออกหมายจับนะตอนนั้นเธออยู่ต่างจังหวัดไม่แน่ใจว่าไปจังหวัดไหนเนี่ยนะครับแต่วันนี้เธอมามอบตัวแล้วพร้อมกับทนายความมีการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยสู้เธอจะสู้ต่อเนี่ยนะฮะแต่ลูกทีมของเธออาจจะไม่สู้ค่ะเพราะว่าครูวิเนี่ยครูวิเนี่ยเป็นลูกทีมตัว A ของเธอเลยเนี่ยนะฮะวันนี้มีคนไปส่องอาจจะมีหนอนคุณหนอนหนอนแคปข้อมูลออกมาในวงมีหนอนเออในวงของกลุ่มรวยโคตรรวยครูวิเนี่ยเป็นแม่ข่ายบอกให้ลูกทีมออกจากไลน์กลุ่มครูวิคือคนนั้นไงที่ขายคนชุดดำอ่ะแล้วที่พี่หนุ่มกันชัยพูดว่าคนนี้เหรอขายแล้วที่เขาบอกว่าใช่ไม่ลูกทีมไปทำเองหรือเปล่าไม่รู้จำได้ไหมที่หน้าช่องสามอ่ะอ่านั่นแหละครับคนนั้นแหละสุดท้ายครูวิเองก็แตกกระเจิงพร้อมกับลูกทีมทั้งหมดบอกให้ออกจากกลุ่มของครูสิตาก็คือกลุ่มรวยโคตรรวยหลังที่ครูสิตาถูกออกหมายจับนะฮะคือตอนนี้เธอต้องพิสูจน์แล้วก็สู้ในข้อหาที่ผมบอกไปนี่นะครับปลอมเงินตราช่อโกงช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และมีทนายคนหนึ่งในโซเชียลมีเดียใน TikTok บอกว่ามันไม่ใช่แค่นี้ อาจจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีอันนั้นก็ต้องให้สรรพากรมาว่ากันเนื่องจากว่าเธอส่งงบไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยมันน้อยเกินกว่าสิ่งที่เธอพรีเซนต์ออกมานะฮะก็ต้องดูทนายคนนั้นเนี่ยว่าเขาจะยังไงแต่เบื้องต้นไป4ข้อหาก่อนปฏิเสธทั้งหมดแล้วก็จะยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนก็คาดว่าจะได้รับการประกันตัวเพราะว่าไม่มีพฤติกรรมการหลบหนีแต่หลังจากนี้ก็คงจะเดินทางแบบจำกัดบริเวณเนี่ยออกนอกประเทศไม่ได้ซึ่งตอนนี้มันออกไม่ได้อยู่แล้วออกไม่ได้อยู่แล้วไม่ไปไหนแล้วก็คงต้องหอบเอาหลักฐานทั้งหมดมาต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปก็หลายคนก็รอติดตามความคืบหน้าของคดีนี้แหละก็ต้องไปว่ากันนะเนาะอะไรที่พิสูจน์ตัวเองได้ก็พิสูจน์กันไปต้องพิสูจน์แต่ตอนนี้ถ้าศาลท่านยังไม่ตัดสินก็คือยังไม่ได้มีความผิดอะไรนะคุณใช่ก็เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ก็ต้องต่อสู้กันไปการต่อสู้พวกนี้เนี่ยโอ้โหคุณใช้เวลายาวนานไม่ใช่แต่3เดือน5เดือนนะบางทีเป็นปีใช้เวลายาวนานอ่ะ Forex 3D จบยังล่ะยังปีกว่าแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนการให้ปากคำอยู่เลยการทำสำนวนอยู่เลยอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเรื่องอะไรนะเมจิกสกินของเราก็3ปีแล้วก็ยังไม่จบเลยคุณผู้ชมก็ดูกันยาวๆจ้ะว่ากันยาวๆแต่ที่ไม่ยาวก็คือตอนนี้เรา2คนต้องไปแล้วล่ะกมลพรเคนโดลาไปแล้วครับเฮ้ยอย่าเพิ่งสิเอามาใหม่กมลพรเคนโดจัดใหญ่เสร็จมั้ยยังไม่ยังลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยไปหลังปิดสนุกมากขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ